สวัสดีครับยังพูดคุยกับทุกท่านอยู่ในเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะครับครั้งนี้เป็นตอนที่24แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารตามหลักธรรมชาติบำบัดนะครับจะนำเสนอในเรื่องของน้ำผักและผลไม้นะครับน้ำผลไม้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะครับส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับควรดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจำพวกมะน,นาวน้ำสาวรส เพื่อชำระร้างตับนะครับผลไม้ทุกชนิดนะครับอย่าปรุงให้สุกนะครับต้องสดเท่านั้นนะครับเน้นนะครับว่าต้องสดเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถดื่มน้ำผักน้ำแครอทน้ำมะเขือเทศน้ำหยวกกล้วยน้ำฟักทองน้ำฟักเขียวน้ำต้นกล้าข้าวสาลีนะครับหรือ อาจจะหั่นผักเหล่านี้รับประทานกับน้ำสลัดก็ได้นะครับน้ำผักหรือผลไม้เนี่ยนะครับสามารถช่วยชำระพิษในร่างกายนะครับร่างกายดูดซึมได้เร็วนะครับถ้าดื่มควบคู่กับอาหารจะช่วยทําให้การดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงนะครับแต่ดื่มก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงหรือตอนท้องว่างจะมีผลดีกับระบบย่อยอาหารมากกว่านะครับ น้ำต้นกล้าข้าวสาลีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับหรือคนที่ป่วยหนักพลังชีวิตเหลือน้อยแล้วนะครับซึ่งจะไปเติมพลังนะครับก็คือได้รับเอนไซม์นะครับจากต้นกล้าข้าวสาลีเนี่ยนะครับเข้าไปที่เซลล์นะครับควรดื่มทุกวันนะครับในเวลาประมาณสัก6โมงเช้านี่นะครับตอนท้องว่างนะครับซึ่ง วิธีการนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยการหาเมล็ดข้าวสาลีนะครับมาเตรียมไว้นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับจากร้านอาหารนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเอาเมื่อได้ข้าวสาลีมาแล้วเนี่ยก็มาทำนั่นก็คือจะใช้ข้าวเปลือกหรือข้าวสารของข้าวสาลีแช่น้ำประมาณ6ชั่วโมงนะครับนำเมล็ดข้าวขึ้นจากน้ำใส่ผ้าขาวบางห่อไว้รอหน่อแทงเมล็ดขึ้นมา จึงนำไปหวานนะครับปลูกในกระบะดินด้วยการหวานนะครับข้าวสารนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับอันนี้มีคนทดลองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกของข้าวสาลีเนี่ยนะฮะก็ฉีดพ่นน้ำเช้าเย็นให้ชุ่มชื้นให้อยู่ในแดดรำไรนะครับถ้าปลูกลงดินบริเวณแดดจัดให้หาตะข่ายมาคลุมนะครับเมื่อครบ7วันแล้วเนี่ยนะครับตัดต้น นะครับตัดต้นข้าวถึงโคนนะครับประมาณ1กํามือล้มหลวมต่อ1คนนะครับเอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ําผลไม้ผสมน้ํา1แก้วแล้วใช้ผ้าเขาบางกรองเอาแต่น้ําจะได้น้ําข้าวสาลี1แก้วดื่มทันทีเลยนะครับอันนี้คือน้ําที่ามาจากต้นกล้านะครับของข้าวสาลีนะครับน้ำฟักเขียว นะครับก็มีสรรพคุณในการชำะระล้างไตนะครับวิธีทำง่ายๆด้วยการปั่นด้วยเครื่องปั่นผลไม้นี่แหละนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้าเขาบางกรองคั้นเอาแต่น้ำน้ำหยวกกล้วยนะครับมีสรรพคุณในการชำะระล้างไตเช่นกันนะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับนำแกนกลางของต้นกล้วยนะครับมาซอยเป็นแว่นเล็กๆนะครับหยวกกล้วยเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณทักงสอวันได้นะฮะเอาหยวกล้วยนะครับหรือแกนกลางของต้นกล้วยนะครับมาปั่นผสมน้ำหนึ่งแก้วใช้ผ้าขาวบางกรองคั้นเอาแต่น้ำดื่มทันทีเหมือนกันนะครับต้องดื่มสดๆเลยนะครับข้อควรระวังนะครับคนเป็นโรคไตนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากเลย น้ำผลไม้ชนิดใดรับประทานได้หรือไม่ก็ต้องระวังนะครับในน้ำผลไม้นะครับมีน้ำตาลที่ดูดซึมง,ง่ายให้พลังงานเร็วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอย่างรวดเร็วและการดื่มน้ำผลไม้มากเกินไปเนี่ยก็เป็นโทษต่อร่างกายตรงที่ได้น้ำตาลมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำผักผลไม้นี่นะครับก็ควรที่จะต้องดูปริมาณที่ พอเหมาะกับร่างกายต้องการนะครับไม่ดื่มมากเกินไปหรือดื่มน้อยเกินไปดื่มมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายนะครับก็ลองหันมารับประทานน้ำผักและผลไม้ก,กันนะครับขอบคุณครับ